รงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์นะคะเป็นโรงเรียนที่สอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือ1ภาษามือนะคะเพราะว่าเด็กต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเรามีการสื่อสารแบบระบบรวมนะคะซึ่งระบบรวมก็มีการสะกดนิ้วมือนะคะท่าภาษามือการสอนพูดนะคะการอ่านริมฝีปากท่าแนะคำพูดรวมไปถึงการอ่านการเขียนด้วยการตรวจระดับการได้ยินด้วยคลื่นความถี่ของการทำงานระบบโสตประสาทหรือระดับการได้ยินตั้งแต่ตึงเล็กน้อยตึงปานกลางตึงมากตึงรุนแรงถึงหนวกช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กหูหนวกเขามีปัญหาเรื่องภาษาและก็การสื่อสารสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคิดคือเมื่อจบม.6 เนี้ยมีอาชีพติดตัวไปสักหนึ่งอาชีพถ้าเขาไม่สามารถเรียนต่อได้เขาก็สามารถนำอาชีพนี้ไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพอิสระเลี้ยงตัวเองได้ครั้งแรกที่เข้ามาสอนเด็กหูหนวกเนี่ยไม่มีหลักสูตรแล้วก็คู่มือในการเรียนการสอนเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ไม่เป็นภาษามือด้วยแต่การทำหลักสูตรให้กับเด็กหูหนวกนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาษามือภาษามือที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ไม่เพียงพอที่จะใช้สอนในห้องเรียนนะคะเราก็เลยคิดภาษามือใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าภาษามือประดิษฐ์เราจะต้องเอาคำเหล่านั้นไปถามผู้รู้เกี่ยวกับภาษามือคุยกับนักเรียนนะคะว่าถ้าใช้คำนี้เขาจะโอเคไหมเขาจะเข้าใจไหมทุกครั้งที่เขาเรียนแล้วเขาอยากทำเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเอออยากทำอันนี้เขาจะสนใจแล้วก็สามารถทำไดตอนนี้ที่เด็กๆเล่นได้ก็จะมีเพลงชาติเพลงหงฟ้าเพลงพรปีใหม่เต้ยโขงแล้วก็เพลงสี่ภาคค่ะการริเริ่มก่อตั้งชมรมดนตรีนี้นะคะเป็นการริเริ่มของท่านผู้อำนวยการค่ะดร.ปนัดดาวงจันตาค่ะก็จะมีนะคะคุณครูเปิ้ลเป็นหัวหน้ากิจกรรมนี้นะคะก็จะคอยดูแลกิจกรรมทั้งด้านอังกะลุงแล้วก็ดนตรีคือกองดุริยางค่ะแล้วก็มีคุณครูตุ๊กดูแลเรื่องอังกะลุงค่ะแล้วก็จะมีคุณครูปอยก็จะดูแลเรื่องดุริยางที่สำคัญเลยก็จะมีจิตอาสาอยู่สองท่านก็ได้แก่คุณครูอาร์ตแล้วก็คุณครูตุลค่ะเชื่อมั่นว่าคุณครูที่ได้มาสอนเด็กๆเนี่ยจะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านนี้ว่าถึงเราจะไม่ได้ยินแต่เราก็สามารถเล่นดนตรีได้การสังเกตเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมหรือว่ามีงานอะไรต่างๆเนี่ยเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยเขาชอบเอาหูไปแนบกับลำโพงเพราะเขาอยากได้ยินเสียงเพลงจนมีชมรมเชียร์ลีดดิ้งของมหาวิทยาลัยรังสิตเขามาเห็นว่าเด็กบกพร่องทางการได้ยินหรือเด็กหูหนวกเนี่ยสามารถเต้นลีลาดได้ก็ถ้าเต้นลีลาดได้ก็สามารถจะเล่นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งได้เหมือนกันครั้งแรกเลยนะครับเราใช้เวลาพอสมควรกันซ้อมเพราะเนื่องจากเด็กไม่มีพื้นฐานในกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเลยเด็กไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นยังไงนั่นก็คือเราต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่เบสิกเบื้องต้นรวมถึงฝึกยิมนาสติกการสูญเสียของทางการได้ยินของเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแม้แต่เวลานับจังหวะระหว่างคนหูหนวกกับคนหูตึงก็จะนับจังหวะไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นก็คือครูจะต้องไปยืนเป็นคอนดักเตอร์ให้เขาทำจังหวะให้เขาตามจังหวะของครูครับ